ไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมก็อยู่กับ Mazda CX-5 นะครับมาทำระบบ Stop and Go นะครับตอนนี้เรากำลังใช้ระบบMRCC Stop and Go อยู่นะครับเมื่อกี้เราขับมาแล้วก็จอดเจอคันข้างหน้าตอนนี้พอคันข้างหน้าไปครับเราแค่กดรีซูมครับรถก็จะเตือนตามคันข้างหน้าไปเลยเห็นไหมครับโดยที่เราไม่ต้องขับเลยนะครับปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยแล้วตามคันข้างหน้าไปเองปกติต่ำกว่า30มันก็จะไม่ทำงานอยู่แล้วเนาะตามเข้าไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราเลี้ยวแล้ว เราเลี้ยวนี่แหละครับเบรกเลยครับโอเคถ้าเราจะใช้อีกเนี่ยเราเปิดเลยฮะเราขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเราเปิดไปเลยเดี๋ยวมันเจอ Fortuner มันก็ได้เบรกเจอไหมเจอแล้วเนี่ยครับปกติต่ำกว่า30มันจะไม่ทำงานนะครับนี่ต่ำกว่า30นะนี่ผมให้ดูว่าเท้าพี่เขาไม่ได้แตะอะไรเห็นไหมไม่ได้แตะอะไรเลยนะครับเดี๋ยวพอ Fortuner ไปก็แค่กดเนี่ยตามไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่เขาเนี่ยต้องเบรกละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรับบัตรโอเคครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับระบบ MRCC Stop and Goนะครับคูดคอนโทรลที่ทำงานที่ความเร็วต่ำ